ำเลยอันนี้หนึ่งอันนี้สองจริงที่ผ่านมาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยเรามีเคสจากอินเดียค่อนข้างเยอะก็รับทราบถึงความผิดปกตินะว่าทำไมเรามีการลักลอบอินเดียค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นเคสครั้งที่2ครั้งที่3ที่4แล้วที่เป็นกรณีที่ชาวอินเดียลักลอบส่งออกนะครับรวมถึงนำเข้าด้วยนะครับตัวขนาดนี้ก็เลยยังไม่ฝังกันหรอก